วัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโค้ดคนยโสนะครับช่องงานทองงานจิวเวลรี่นะครับผมก็การท่องเที่ยวความสนุกของชีวิตนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำสั่งหูนะครับก็มาดูขั้นตอนการทำที่ละเอียดนะครับผมก็เริ่มจากการออกแบบนะครับการออกแบบก็เป็นการวาดแบบบนกระดาษนะครับผมคือจริงๆแล้วเจตนาผมจะทำเป็นดอกกุหลาบนะครับเพื่อนๆแต่ว่าทำไปทำมามันคือกลีบดอกมันน้อยไปนิดนึงนะครับจริงแล้วต้องดอกกุหลาบนี่ต้องมีกลีบซ้อนกันเยอะพอสมควรนะครับอันนี้ผมก็เลยวาดเป็นดอกกุหลาบนะครับตอนแรกๆนะครับซึ่งทำออกมามันก็จะเป็นดอกไม้ปกตินะครับอาจจะไม่ใช่ดอกกุหลาบนะครับผมอันนี้ผมวาดดอกกุหลาบนะครับออกแบบดอกกุหลาบนะครับโดยใช้จินตนาการแล้วก็ความคิดของเรานี่แหละครับก็คือก็ต้องมีศิลปะในตัวพอสมควรนะครับเขาว่ากันว่าถ้านักวาดนะครับจะเริ่มวาดรูปก็คืออันดับแรกก็ต้องฝึกวาดรูปดอกกุหลาบนี่แหละครับก็คือวาดให้เหมือนนะครับอันนี้ผมฝึกอยู่นานพอสมควรนะครับโดยใช้ความฝึกวาดอยู่บ่อยๆนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็เป็นดอกกุหลาบซ้อนนะครับก็อาจจะไม่เหมือนมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมใช้ความชำนาญในการวาดนะครับคือใจเราก็รักการวาดอยู่แล้วนะครับโอเคครับผมออกแบบนะครับมีแกนตั้งหูนะครับก็จะเป็นดอกไม้แบบนี้นะครับเพื่อนๆซึ่งผมจะทำคลิปที่เป็นงานจิวเวลรี่นะครับเป็นขั้นตอนการทำนะครับผมจะทำค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วก็ความยาวของคลิปก็จะยาวพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่สนใจดูนะครับก็ดูจนจบนะครับถ้าท่านที่ดูแบบไม่ต้องติดสแปมก็โอเคครับไม่เป็นไรนะครับผมก็ติดตามไปเรื่อยๆนะครับขั้นตอนแรกออกแบบนะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใช้นี่นะครับ เงิน 100% นะครับก็คือสาเหตุที่ผมใช้เงินก็เพราะว่าผมติดลิขสิทธิ์ด้านตัวอักษรทองนะครับก็เลยยกเลิกไปนะครับผมไม่เอางานของลูกค้ามาลงนะครับผมก็ใช้เนื้อเงินนะครับแทนทองนะครับก็คือจะทำให้เห็นขั้นตอนการทำแทบทุกขั้นตอนนะครับเพื่อนๆจะได้รู้ว่าเขาขึ้นงานชิ้นหนึ่งนี่เขาทำยังไงนะครับอันนี้เราผมก็ใช้แผ่นนะครับก็รีดนะครับรีดให้บางนะครับอันนี้ผมใช้บางมากนะครับก็คือบางค่อนข้างบางนะครับเพราะว่ากลีบดอกก็ไม่ต้องหนามากนะครับผมก็จะใช้ปากกาวาดวาดแบบก็คือกลีบดอกก็น่าจะประมาณนี้นะครับเรากะเอานะครับก็คือใช้จินตนาการของเรานะครับว่าดอกไม้กลีบมันจะเป็นยังไงนะครับก็วาดขึ้นมารูปหนึ่งก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ก๊อปก็คือใช้วัดนะครับอันนี้ก็เป็นแกนนะครับแกนเขาเรียกว่าลวดนะครับก็ผมก็ใช้เงินนี่นะครับไปดึงมันจะมีที่ดึงลวดครับเพื่อนๆดึงลวดนะครับก็จะได้แกนนะครับขนาดแกนก็ประมาณ 9.9 มิล นะครับก็คือมาตรฐานของเดือยต่างหูนะครับความยาวก็ประมาณเซน 3นะครับก็คือความยาวมาตรฐานเดือยต่างหูทั่วไปนะครับอันนี้ผมขึ้นแผ่นก่อนนะครับเพื่อนๆก็ขึ้นใบก่อนนะครับโดยการใช้แผ่นนี้แหละครับเลื่อยออกมานะครับให้เป็นรูปก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวดูต่อไปนะครับผมอาจจะทำคลิปยาวสักนิดนึงนะครับผมก็จะใช้วงเวียนนะครับขีดนะครับหลังจากที่ผมวัดความกว้างความยาวนะครับของใบของกลีบดอกนะครับผมก็คือผมนับดูแล้วนะครับน่าจะประมาณ12ใบนะครับคือจริงๆแล้วมันดอกกุหลาบมันต้องซ้อนกันเยอะกว่านี้นะครับการทําดอกกุหลาบผมทําไม่เหมือนเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เลยทํามาได้ข้างละ6ใบนะครับคือต่างหูมันต้องขึ้นเป็นคู่นะครับเพื่อนๆก็คือฝั่งนึงก็6กลีบฝั่งนึงก็6กลีบนะครับก็เป็น1คู่นะครับอันนี้ก็ขึ้นก่อนนะครับขึ้นประมาณ12ใบนะครับก็ต้องมีความใจเย็นนะครับผมแล้วก็ความศิลปะพอสมควรนะครับประกอบกับความ
ละเอียดอ่อนของเรานะครับก็คือช่างจิวเวลรี่ส่วนมากก็จะต้องอารมณ์ดีนะครับถ้าผมอารมณ์ไม่ดีก็จะทำงานออกมาไม่สวยนะครับผมการใช้ใบเลื่อยก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่ามีความคมนะครับผมก็ได้เลือดมาบ่อยนะครับอันนี้ผมตัดเป็นแผ่นมานะครับเพื่อนๆก็12แผ่นนะครับเสร็จแล้วเราก็มาแต่งเป็นรูปแบบนี้นะครับก็คือทุกอันนะครับแต่งโอเคครับเรียบร้อยอันนี้ผมแต่งมานะครับก็ใช้เวลาอยู่นะแต่งมาแบบนี้นะครับคร่าวๆนะครับซึ่งกลีบดอกก็ไม่ต้องสวยงามมากนะครับก็อาจจะเป็นเว้าแหว่งพอสมควรแล้วก็เผาไฟนะครับเผาไฟให้มีความอ่อนนิ่มนะครับหลังจากนั้นเราก็มาใส่ตัวนี้ครับเรียกลูกเต๋านะครับเพื่อนๆก็เหมือนมันเหมือนลูกเต๋าแหละก็คือเป็นที่หลุมหลุมนี่ก็คือเอาไว้เตรียมนะครับเอาไว้ตอกให้มันนูนนะครับก็คือดอกกลีบดอกนี่จะต้องนูนแล้วก็มีความเว้าความอ่อนพลิ้วนะครับให้มันเหมือนใบไม้ที่สุดนะครับก็ตอกไปนะครับทั้งหมด12ใบนะครับเพื่อนๆตอกก็ไม่ต้องนูนมากเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับแต่จะมองไม่เห็นเท่าไหร่นะพอมันนูนเสร็จนะครับเราก็ใช้ครีมนะครับก็คือครีมปากแหลมแล้วก็ครีมปากแบนนะครับก็คือจับด้านหนึ่งไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ดัดนะครับพูดง่ายๆก็คือกลีบใบไม้เนี่ยมันพลิ้วยังไงนะครับเราก็พยายามดัดให้มันเป็นอย่างนั้นนะครับก็คือไม่ต้องให้มันทื่อมากครับก็คือกลีบดอกไม้เนี่ยมันพลิ้วอยู่แล้วนะครับเราต้องพยายามนึกว่ากลีบกุหลาบมันจะเบี้ยวไปทางไหนนะครับไม่ต้องจำเป็นต้องตรงเป๊ะนะครับก็คืออาจจะมีความอ่อนไหวอ่อนพลิ้วของใบไม้นะครับให้มันเหมือนที่สุดนะครับผมนี่ก็เสร็จมาเรียบร้อยนะครับผมก็จะขัดเงาก่อนนะครับครับเดี๋ยวเราก็จะมาเรียงดินน้ำมันเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆเพราะว่ามันมีทั้งหมด6กลีบนะครับเราก็จะต้องติดครับโอเคนะครับเราก็มาเรียงนะครับเดี๋ยวนะครับขอไปนิดนึงอันนี้ผมม้วนจุกแรกนะครับเสียบลงไปก่อนนะครับก็คือเกลียวดอกนะครับข้างบนก็เอาใบอีกใบนึงซ้อนเข้าไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้ครับเพื่อนๆก็คือเราต้องการให้ดอกมันเตี้ยขนาดไหนหรือว่าสูงต่ำเหลื่อมล้ำขนาดไหนแล้วก็ใส่ไปเลยครับตามจินตนาการของเรานะครับว่าดอกไม้มันต้องเป็นแบบนี้ไม่มีลิมิตว่าจะต้องเป๊ะอย่างนี้นะครับก็คือต่างหูคู่นึงอ่ะทั้งหมด2ข้างนะครับก็คือจะต้องไม่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเหมือนกันเป๊ะเพราะว่าดอกไม้ยังไงมันก็ไม่เหมือนกันนะครับตามจินตนาการของเรานะครับอันนี้ผมเรียงไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าขั้นตอนการเรียงดินน้ำมันนะครับก็คือเรียงให้ได้ลูกเพื่อที่เราจะต้องไปเทปูนปัตเตอร์อีกทีนึงนะครับอันนี้ก็เสร็จไป1ดอกนะครับจริงๆแล้วต้องมี2ดอกนะครับนี่นะครับผมเรียงมานะครับ1คู่นะครับต่างหูก็ต้องมี1คู่นะครับเพราะว่าคนเรามีหู2ข้างนะครับนี้ทำมาเสร็จเรียบร้อยนะครับติดเรียงดินน้ำมันนะครับยังไม่ได้ติดนะครับเราเรียงให้สวยนะครับให้มันออกมาแบบเหมือนที่สุดนะครับมันก็ไม่เหมือนดอกกุหลาบเท่าไหร่ครับมันเป็นดอกไม้อย่างอื่นไปเลยครับโอเคครับจากนั้นเราก็มาผสมปูนปัตเตอร์นะครับโดยการใช้ปูนปัตเตอร์นะครับแล้วก็ผสมน้ำให้เหนียวพอสมควรนะครับเหนียวข้นนะครับไม่ใช่เหลวนะครับใส่น้ำเข้าไปแล้วก็เทโปะลงไปเหมือนที่ผมเคยทำนะครับเพื่อที่จะให้มันไปเกาะจับเอาใบไม้ที่เราเรียงอยู่บนดินน้ำมันนะครับจะได้ไม่หลุดนะครับก็คือจะได้เชื่อมน้ำมาสารในทีเดียวโดยที่ไม่ต้องไปจับติดทีละใบนะครับอันนี้เขาเรียกว่าขั้นตอนการหล่อปูนปัตเตอร์นะครับก็ต้องมีเทคนิคพอสมควรเพราะว่าบางทีเรากดลงดินน้ำมันลึกเกินไปนะครับก็จะทำให้
ปูนแบตเตอร์ไม่สามารถที่จะเกาะใบไม้ของเราได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียงยังไงก็ได้ให้มันดินน้ำมันปูนแบตเตอร์มันจะไปเกาะตรงแผ่นทองแผ่นดอกไม้ของเราได้นะครับจะได้ไม่หลุดออกมานะครับเพื่อนๆผมก็จะเทโปะไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็ปล่อยให้มันแห้งก่อนนะครับก็เคาะให้มันเข้าในรูปหน่อยนิดนึงนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับอันเทปูนบัตเตอร์นะครับผมต่อไปนะครับเราก็จะมาทําแกนต่างหูนะครับอันนี้ก็คือเดือยต่างหูนะครับอ๋อไม่ใช่ครับเพื่อนแป้นนะครับเป็นแป้นผมขออภัยที่ก็คือต่างหูจะต้องมีแป้นเสียบต่างหูนะครับอันนี้คือขั้นตอนการทําแป้นนะครับซึ่งน้อยมากที่คนจะเห็นนะครับก็คือส่วนมากจะเห็นเป็นแป้นสำเร็จรูปใช่ไหมครับอันนี้เราดัดแผ่นมานะครับก็ดัดแผ่นงอเป็นตัว V นะครับแล้วก็เชื่อมน้ำมันสารไปตรงแผ่นนะครับเราตัดแผ่นมาแผ่นหนึ่งนะครับปุ๊บเข้าไปอย่างนี้นะครับก็อันนี้ติดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเจาะรูนะครับเพื่อที่จะทำแป้นเสียบต่างหูนะครับเพื่อนๆอย่างนี้เราเจาะเสร็จแล้วนะครับเจาะเป็นรูนะครับแล้วเราก็ใช้ครีมกลมนะครับม้วนนะครับม้วนให้เป็นงวงช้างนะครับก็เรียกว่างวงช้างนะครับซึ่งเนื้อเงินนี่ก็จะม้วนง่ายครับเพราะว่ามันจะนิ่มนะครับเราก็ต้องใช้ความอ่อนไหวในการม้วนนะครับไม่ต้องให้มันทื่อนะครับก็คือให้มันงอสวยที่สุดนะครับเป็นเหมือนงวงช้างมากที่สุดนะครับก็จะได้มาแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือแป้นต่างหูนะครับเสร็จแล้วเราก็มาทำวงกลมนะครับเพราะว่าแป้นต่างหูจะต้องกลมนะครับเราจะต้องมาม้วนตรงนี้นะครับใช้โดยใช้วงเวียนนะครับขีดม้วนนะครับแล้วรูที่เจาะนี่ก็ต้องเจาะให้ได้มีขนาดนะครับสำหรับที่จะเสียบลวดแกนต่างหูเข้าไปแบบนี้นะครับเพื่อนๆอันนี้คือการทำแป้นต่างหูนะครับก็จะได้มา1คู่แบบนี้นะครับผมเลื่อยกลมมาเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะมาติดหน้าต่างหูนะครับอันนี้แป้นต่างหูเสร็จเรียบร้อยนะครับก็น่ารักนะครับเป็นแป้นเสียบนะครับอันนี้เขาเรียกแป้นเสียบหลังจากนั้นนะครับแล้วก็ปูนแห้งเรียบร้อยนะครับแกะปูนบัตเตอร์ออกนะครับจากดินน้ํามันนะครับโดยใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีแผ่นทองของเราติดอยู่ด้านในนะครับเพื่อนๆปึ๊บเข้าไปอย่างนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีแผ่นทองลักษณะนี้เสร็จแล้วตรงนี้เราก็จะต้องเชื่อมน้ำมันสารนะครับเพื่อไม่ให้มันหลุดออกจากกันนะครับโอเคครับเชื่อมน้ำมันสารนะครับมันก็จะง่ายสำหรับเรานะครับเพราะว่าเราไม่ต้องจับจิตทีละใบนะครับเราเรียงเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้หลังจากเสร็จแล้วจุ่มน้ำนะครับแล้วก็แปรงล้างทำความสะอาดนะครับก็คือจบนะครับอันนี้ก็ได้มาอย่างนี้นะครับอันนี้คือติดมาแล้วนะครับแล้วเราก็จะมาแปรงนะครับแปรงแล้วก็ขัดเงานะครับหลังจากนั้นเราก็ปักแกนนะครับก็คือเดือยต่างหูนะครับผมความยาวประมาณเซน3นะครับมาตรฐานแกนต่างหูนะครับปักเข้าไปอย่างนี้ครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับผมก็ใช้ดินพอกไปหน่อยหนึ่งนะครับก็เป็นขี้เบ้านะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆน่ารักนะครับเป็นต่างหูแบบไม่ใส่เพชรนะครับงานทุกชิ้นที่ผมทําตอนนี้ก็คือจะพยายามเน้นที่ไม่ต้องมีเพชรมีพลอยนะครับเพราะว่าผมทําให้มันดูง่ายๆไปเลยนะครับให้ดูแบบงานที่น่ารักนะครับโดยไม่ต้องมีเพชรมีพลอยนะครับเพื่อนๆก็ทําได้ทุกแบบนะครับเพื่อนๆก็มี FC หลายท่านถามว่ารับทํำไหมนะครับผมไม่อยากรับนะครับจริงๆไม่ใช่ว่าไม่อยากได้เงินนะครับแต่ไม่อยากมีปัญหายุ่งยากหลายอย่างนะครับเพื่อนๆก็คือถ้าอยากได้ก็ต้องสั่งกับร้านโดยตรงนะครับผมก็มีเบอร์โทรของเจ้าของร้านอยู่นะครับเดี๋ยวยังไงก็ติดต่อผมได้นะครับคือผมก็เป็นลูกน้องเขานะครับเป็นเขาเป็นเจ้านายอีกทีนะครับ
ผมก็เลยมีลิขสิทธิ์งานที่จะต้องเอามาลงโดยไม่มีขออนุญาตไม่ได้นะครับก็คือต้องทำเองนะครับอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าไม่มีลิขสิทธิ์ของท่านใดนะครับอันนี้ผมออกแบบเองแล้วก็ทำเองนะครับโดยใช้เนื้อเงินนะครับเป็นดอกไม้น่ารักน่ารักเด้อวันนี้นะครับก็จะเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับเพื่อนๆเป็นแกนต่างหูนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับท่านที่ดูจนจบนะครับแล้วก็ชื่นชอบในการทำงานนะครับผมก็จะทำวิธีทำที่ละเอียดแล้วก็เข้าใจง่ายให้ชมกันบ่อยๆนะครับผมขอบคุณและสวัสดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับโพสต์คนยโสนะครับผมสวัสดีครับ